แต่ท่านตั้งปณิธานถ้าท่านตั้งปณิธานเอาไว้ว่าเมื่อข้าพเจ้าปฏิบัติบำเพ็ญแล้วขอให้พระพุทธเจ้าเสด็จมาหาข้าพเจ้าให้ข้าพเจ้าได้เห็นพระพุทธเจ้าเมื่อปฏิบัติจิตสงบสว่างลงไปแล้วกระแสจิตส่งออกไปข้างนอกท่านจะมองเห็นพระพุทธเจ้าเสด็จเข้ามาหาท่านเมื่อท่านเห็นพระพุทธเจ้าเสด็จเข้ามาหาท่านความรู้สึกของท่านจะรู้สึกว่าพระพุทธเจ้ามีรูปร่างเป็นตัวเป็นตนเพราะอาศัยกิเลสที่ตัวอุปาทานยึดว่าพระพุทธเจ้าเป็นตัวเป็นตนนั่นเองเมื่อพระพุทธเจ้าเข้ามาประทับภายในจิตใจของท่านบางทีท่านจะพบกับพระพุทธเจ้าปลอมเพื่อปลอมกลายเป็นพระพุทธเจ้าเข้ามาส่งภายในจิตแล้วก็จะแสดงอาการไปต่างๆนานาซึ่งสุดแท้แต่วิธีจิตของท่านจะปรุงไปตามอำนาจแห่งโมหะคือความหลงเพราะท่านหลงว่าพระพุทธเจ้ามีตัวมีตนจิตของท่านเป็นผู้หลงในเมื่อจิตของท่านหลงจิตของท่านก็ต้องสร้างพระพุทธเจ้าเป็นตัวเป็นตนขึ้นมาทั้งสองอย่างนี้อะไรผิดอะไรถูกการนึกสร้างพระพุทธเจ้าเป็นตัวเป็นตนขึ้นมานั่นเองเป็นสิ่งที่ผิดเหตุและเคลื่อนคลาดจากพุทธพจน์อย่างให้อภัยไม่ได้เพราะฉะนั้นนักปฏิบัติทั้งหลายพึงสังวรระวังเกี่ยวกับเรื่องนิมิตต่างๆถ้าท่านภาวนาแล้วเกิดนิมิตต่างๆขึ้นมาจะเห็นภาพคนภาพสัตว์หรือภาพเทวดาพระพุทธเจ้าหรือพระสงฆ์ทั้งหลายก็ตามถ้าจิตของท่านไปสำคัญมั่นหมายว่าสิ่งนั้นเป็นตัวเป็นตนมาจากที่อื่นนั่นเป็นการเข้าใจผิดแต่ทางที่ถูกต้องนั้นก็คือจิตของท่านเป็นผู้ปรุงแต่งขึ้นมาเองถ้าท่านเรียกว่าพระพุทธเจ้ามีตัวท่านก็จะต้องเห็นพระพุทธเจ้าเป็นตัวถ้าท่านเรียกว่าพระธรรมเป็นตัวเมื่อจิตสงบลงไปแล้วท่านจะเห็นคำพีพระธรรมถ้าหากท่านคิดว่าพระพุทธพระสงฆ์เป็นตัวเป็นตนเมื่อจิตสงบลงไปแล้วท่านจะเห็นพระสงฆ์เป็นตัวเป็นตนหรือเป็นหมู่เป็นพวกเดินก็มาหาท่านหรือเดินผ่านท่านไปสิ่งทั้งหลายเหล่านี้มันเกิดขึ้นเพราะอุปาทานที่ท่านคิดว่าอยากรู้อยากเห็นระดับจิตที่สงบลงเป็นสมาธิในขั้นอุปจารสมาธินั้นถ้าจิตมันปรุงแต่งอะไรขึ้นมาในขณะนั้นมันจะกลายเป็นตัวเป็นตนไปหมดเพราะสิ่งที่ท่านมองเห็นนั้นจะรู้สึกว่ามองเห็นด้วยตาธรรมดาตาท่านหลับอยู่แต่ท่านก็สามารถมองเห็นได้ทำไมจึงมองเห็นได้ก็เพราะจิตท่านเป็นผู้ปรุงแต่งเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาอันนี้เพิ่งสังวรระวัง